ูอีกกรณีหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องเรื้อรังใหญ่ในทางกฎหมายอยู่พอสมควรค่ะกับกรณีการรื้อถอนโพงพางที่สงขลาจนทำให้บางจังหวัดที่มีการรื้อถอนโพงพางผิดกฎหมายไปแล้วกำลังมีคำถามว่าทำไมรื้อที่เขาได้แต่ที่สงขลารื้อไม่ได้ค่ะเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาออกมาชี้แจงการแก้ไขปัญหาโพงพางในพื้นที่ทะเลสาบสงขลานะคะซึ่งถูกอดีตผู้ว่าจังหวัดกระบี่ไปแจ้งความละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่บังคับใช้กฎหมายทั้งที่เป็นความผิดซึ่งหน้าค่ะโดยระบุว่าไม่ได้มีอำนาจในการอนุญาตให้ทำโพงพางต่อได้และที่ผ่านมาพยายามจะแก้ไขปัญหานี้แล้วค่ะนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาชี้แจงกรณีการแก้ไขปัญหาโพงพางซึ่งเป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในน่านน้ำทะเลสาบสงขลาว่าได้รับการร้องเรียนกรณีนี้ว่าไปกีดขวางร่องน้ำการเดินเรือที่ผ่านมาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะโดยเน้นย้ำเรื่องของการใช้กฎหมายไม่ใช้กำลังเนื่องจากว่าสุดท้ายแล้วมันจะกระทบกับประชาชนจนกระทั่งมีการจับกุมชาวประมงที่ใช้โพงพางและประชุมหารือกันนะคะซึ่งก็ได้ทำหนังสือในนามจังหวัดสงขลาส่งถึงนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องย้ำเรื่องของการปฏิบัติตามข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงานคือเรื่องนี้มีหลายหน่วยงานนะคะที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่เฉพาะทางจังหวัดเท่านั้นรวมไปถึงขอให้ดูแลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวประมงโดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงผิดกฎหมายอย่างยั่งยืนแต่วิธีการที่ใช้มันอาจจะแตกต่างกันผู้ว่ายืนยันว่าไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นข้อกล่าวหาที่ใหญ่สำหรับชีวิตข้าราชการซึ่งไม่ได้อนุญาตให้เอาเครื่องมือแบบโพงพางเนี่ยเอามาใช้ในทะเลสาบสงขลาได้เนื่องจากผู้ว่าบอกว่าไม่ได้มีอำนาจที่จะอนุญาตให้ทำก็คงยืนยันแหละค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นโดยผิดกฎหมายผู้ว่าไม่เกี่ยวข้องค่ะก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายในการแก้ไขปัญหานะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะให้กำลังของเจ้าหน้าที่ไปปะทะกับชาวบ้านนะครับเราเลยใช้วิธีการช่องทางของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับ เพื่อที่จะให้ในระดับนโยบายเนี่ยได้พิจารณาดูแลเรื่องผลกระทบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาไม่ได้พูดถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาหลังจากนี้นะคะแล้วก็ห้ามสื่อมวลชนซักถามด้วยขณะที่ชาวประมงที่ใช้โพงพางทำมาหากินก็ยังคงใช้ต่อไปค่ะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมโพงพางที่ปักอยู่เนี่ยค่ะอยู่ใกล้กับสำนักงานตำรวจน้ำประมงจังหวัดเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลาด้วยนะคะซึ่งการทำประมงผิดกฎหมายโดยใช้โพงพางและไซหนอนมีความคล้ายคลึงกันเป็นเครื่องมือทำลายล้างค่ะปลาเล็กปลาน้อยติดไปหมดซึ่งก็มีข้อมูลออกมาโดยตลอดนะคะกล่าวหาว่ามีนายทุนอยู่เบื้องหลังรับซื้อสินค้าสัตว์น้ำทั้งหมดออกเงินทุนสำหรับอุปกรณ์การประมงที่ผิดกฎหมายน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆให้กับชาวประมงสามารถที่จะผ่อนชำระได้หลังออกจากการกวาดล้างเนี่ยก็จะพบว่ามีสินค้าประเภทสัตว์น้ำตัวเล็กๆตัวน้อยๆเนี่ยยังคงถูกจับมาขายให้กับนายทุนอยู่นะคะก็เลยทำให้มีการต่อสู้ของชาวประมงทุกครั้งที่มีความพยายามจากฝ่ายของภาครัฐที่จะไปถอนหรือถอนให้ปัญหานี้มันหมดไปจากน่านน้ำทะเลสาบสงขลาค่ะ